สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะก็จะเริ่มไปดูอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับสตรีมมิ่งโมเดลมากขึ้นนะฮะเราจะเริ่มจากตัว approximate counter นะฮะโอเคสำหรับปัญหานี้เนี่ยหลักๆก็คือเราต้องการนับนะฮะต้องการจะนับอะไรสักอย่างนึงนะฮะปกติเนี่ยนะฮะก็คือเราก็จะมี counter เนาะทีนี้ปกติถ้านับค่าเป็น n นะฮะเราใช้เคาน์เตอร์ธรรมดาก็จะใช้log n bit นะก็นับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดค่าไม่เกินล้านหนึ่งก็ใช้ไม่เกินเท่าไหร่20บิตอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการจะประหยัดหน่วยความจำมากกว่านี้เราจะทำยังไงนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็โอเคในทางปฏิบัตินะฮะก็โดยมากก็เพียงพอนะฮะสำหรับนะก็เพียงพอแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากทำให้ดีกว่านี้ก็คือประหยัดบิตมากกว่านี้นะเราจะทำได้ไหมนะเราทำยังไงนะฮะไอเดียก็คือแทนที่เราจะมาดูไอเดียก่อนนะฮะก็คือแทนที่จะเก็บค่า n โดยตรงนะฮะแทนที่จะเก็บค่า n จะเก็บค่า n นะฮะก็เก็บล็อกของ n แทนนะฮะทีนี้เราจะเก็บล็อกของ n ได้ยังไงให้นั่นสิเราถ้าเราเก็บล็อกของ n ถ้าเราเก็บค่าล็อกของ n ได้เนี่ยเราก็จะใช้เลขที่เราต้องการจะเก็บก็จะเป็นล็อกของค่านี้นะฮะก็คือใช้ประมาณล็อกของล็อก n bit นะอันนี้เป็นฐาน2หมดเลยนะฮะล็อกนะแต่ถ้าเกิดเราเก็บแค่ล็อก n bit แปลว่าถ้าเราเก็บแค่ล็อกของ n เนี่ยนะฮะแล้วเราเก็บเป็นจำนวนเต็มเนี่ยแปลว่าค่าที่เราเก็บมันก็จะไม่ตรงซะทีเดียวนะเพราะว่าเลขมีสมมติว่าเลขมี n ตัวเราใช้แค่นี้บิตเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอที่จะเก็บค่า n ตรงๆนะฮะทีนี้แต่ก็โอเคเราเก็บประมาณเราก็จะไอเดียเราจะเก็บแบบนี้ทีนี้เราจะเก็บแค่ log n ค่าเราจะนับแค่ log n ค่าได้ยังไงนะฮะนับแค่ log n ค่าได้ยังไงไอเดียก็คือยิ่งค่าเยอะนะฮะเราก็จะพยายามปรับเคาน์เตอร์ให้ช้าลงเรื่อยๆนะฮะปรับเคาน์เตอร์ให้ช้าลงเรื่อยๆนั่นก็คือไอเดียก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อตอนเริ่มต้นนะฮะเราก็ให้ k เท่ากับ0ก่อนนะฮะโอเคทีนี้ทุกครั้งที่เราต้องการจะเคานะฮะทำยังไงนะฮะเราก็ increase k นะฮะด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2กำลัง k นะแค่นี้นะฮะทุกครั้งที่จะเพิ่มค่า k นะฮะมีการจะนับก็เพิ่มค่า k ด้วยความน่าจะเป็นเท่านี้นะฮะสังเกตว่าถ้า k ยิ่งเยอะนะฮะค่าความน่าจะเป็นที่เราจะเพิ่มค่า k ขึ้นก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะโอเคถามว่าทำไมวิธีแบบนี้มันถึงถูกนะฮะเราคงจะไม่ได้พิสูจน์แบบตรงไปตรงมามากนะฮะเราให้พอเห็นไอเดียก็พอนะฮะก็คือสมมุติว่านะฮะนะ k เท่ากับ l นะฮะถามว่าค่า n ควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะ n ควรจะเป็นเท่าไหร่เท่าใดนะฮะนั่นก็คือเราจะวิเคราะห์ค่านี้นะ expected value ของ n นะ given ค่า k เท่ากับ l นะมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะสังเกตว่านะฮะถ้า k เท่ากับ l แปลว่าเราเพิ่มค่าขึ้นมา l ครั้งนะฮะโอเคปรับค่า k นะฮะครั้งแรกเนี่ยด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ฮะสังเกตว่าครั้งแรกนี่คือจาก k เท่ากับ0นะฮะกลายเป็น k เท่ากับ1นะฮะอันนี้ปรับด้วยความน่าจะเป็น1นะฮะ1ส่วน1กับ2กำลัง2กำลัง0นะฮะโอเคแล้วครั้งที่2ละฮะจาก k เท่ากับ1นะฮะไปเป็น k เท่ากับ2อันนี้สังเกตว่าปรับด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2กำลัง1นะฮะก็คือ1ส่วน2นั่นแหละนะครั้งที่3ก็ด้วยเดียแบบเดิมนะฮะ k เท่ากับ2ไปเป็น k เท่ากับ3เนี่ยปรับด้วยความจะเป็น1ส่วน2กำลัง2เท่ากับ1ส่วน4นะทีนี้เราถามกลับกันครับถ้าเราปรับเราจะปรับแต่ละครั้งด้วยความน่าจะเป็นเท่าเนี้ยนะฮะแปลว่าเราต้องเห็นต้องมีการเพิ่มเรียกฟังก์ชันเคาน์เตอร์เนี่ยกี่ครั้งนะเรียกฟังก์ชันเคาน์เตอร์กี่ครั้งอันนี้เนี่ยถ้าจำได้นะฮะอันนี้ก็1ครั้งไม่มีอะไรนะฮะทีนี้ความน่าจะเป็นที่เราจะปรับคือ1ส่วน2แต่เราปรับ1เราปรับแล้วนะฮะแปลว่า expected จำนวนครั้งของการ
เรียกเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนกลับของอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนนี้จะเป็น4นะฮะถ้าจำได้อันนี้คือเป็น geometric random variable นะฮะเนี่ยนั่นก็คืออะไรนะฮะก็คือเรามีถ้ามีความน่าจะเป็นนะที่ออกหัวนะฮะเท่ากับ p นะถามว่าโดยเฉลี่ยต้องโยนลูกเต่ากี่ครั้งและต้องโยนเหรียญกี่ครั้งนะฮะก็คือ1ส่วน p ครั้งจึงเห็นหัวนะฮะเห็นฮะอันนี้ก็เป็น geometric random variable เพราะนั้นเรามีความน่าจะเป็นที่จะปรับค่าเนี่ย1ส่วน2นะฮะเพราะนั้นโดยเฉลี่ยเราก็จะต้องเข้ามาทำท่าจะปรับเนี่ยสองครั้งนะฮะจึงจะได้ปรับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะความน่าจะเป็น1ส่วน4นะฮะก็เพราะนั้นโดยเฉลี่ยก็ต้องเรียก increase counter ไปต้องเรียกฟังก์ชันเขาไป4รอบนะฮะเพราะนั้นครั้งที่ i นะฮะโดยเฉลี่ยก็คือจาก k เท่ากับ i ลบ1นะฮะไปเป็น k เท่ากับ i นะก็ปรับด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2กำลัง i ลบ1นะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็โดยเฉลี่ยจำนวน increment นะฮะจำนวนการเรียก counter นะฮะอันนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง i ลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับไปจนถึง l นะฮะปรับไปถึง l เพราะนั้นเนื่องจากปรับไปถึง l นะฮะจำนวนครั้งของการเรียก increment นะฮะเรียกฟังก์ชันเขานะฮะin expectation นะฮะคือก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ1บวก2บวก4บวกไปเรื่อยนะฮะจนถึง2ยกกำลัง l ลบ1นะก็คือเท่ากับ2ยกกำลัง l ลบ1นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า expected จำนวนครั้งของการเรียกนะฮะโดยเฉลี่ยก็คือเท่านี้นะเพราะนั้นอัลกอริทึมก็จะตอบปลายทางอันนี้นะฮะแล้วก็รีพอร์ตนะเอาท์พุต approximate n นะฮะก็เท่ากับ2ยกกำลัง k ลบ1นะฮะอันนี้ก็เป็นค่าที่มันตอบไปนะฮะสังเกตว่าเนื่องจาก k ก็จะเป็นประมาณlog n นะk นี่ประมาณlog n นะฮะ k ประมาณ log n ถ้าดูรูปนี้นะ k ประมาณ log n เพราะนั้นจำนวนบิตที่ต้องใช้ก็เท่ากับ log n นะตามต้องการนะอันนี้ก็เป็นทริคที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ต้องใช้นะฮะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจคนที่คิดอันนี้ชื่อโรเบิร์ตมอริสนะฮะนะเป็นพ่อของคนที่ทำอะไรนอนอินเทอร์เน็ตคนแรกนะฮะโรเบิร์ตทีมอริสนะฮะอันนี้ก็เป็นพ่อเขานะฮะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมานิยามกลุ่มของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Data Stream นะฮะเป็นค่าที่เราจะพยายาม approximate กันนะฮะอันนี้ก็คือของที่เราเรียกว่า frequency moments นะฮะก็ขอผมนิยามนิดนึงนะฮะนะก็ในโมเดลของเรานะฮะเราก็จะได้รับอัลกอริทึมจะได้รับลำดับของข้อมูลนะฮะ n ตัวนะเพราะนั้น n ก็คือจำนวนไอเทมนะฮะเป็นข้อมูลนะฮะ AI เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0นะฮะถึง m นะฮะเท่ากับ2กำลัง b นะโอเคทีนี้เราจะให้เราจะพิจารณาค่า s ใดๆนะฮะอันนี้มองเป็นค่าของไอเทมใดๆนะฮะซึ่งในหนังสือจะเรียกว่าซิมโบลนะฮะซิมโบลทีนี้ผมเอาตามหนังสือแล้วกันนะฮะซิมโบลจะมีตั้งแต่1ถึง m นะฮะ1ถึง m ก็ใช้ไม่เกิน2กำลัง b บิตนะฮะโอเคทีนี้เราจะให้สำหรับค่า s ใดๆนะฮะเราให้ fs นะฮะเท่ากับจำนวนข้อมูลนะฮะที่มีค่าเท่ากับ s นะฮะเท่ากับจำนวนครั้งที่ s ปรากฏนะฮะในสตรีมไอ้ก้อนเนี้ยนะฮะเราก็จะเรียกว่าสตรีมเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะนิยามfrequency moment นะฮะก็สำหรับจำนวนเต็มไม่เป็นลบ p นะฮะตัว p นะฮะ
frequency moment ลำดับที่ p นะฮะ p test frequency moment นะของสตรีมนะฮะ a 1จนถึง a n นะฮะคือยามเป็นนะฮะผลรวมของs เท่ากับ1ถึง m นะฮะของ f s นะฮะยกกำลัง p หลักๆ ก็คืออันนี้ก็คือจำนวนเป็นเวลาเราพูดถึงโมเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นผลรวมของค่าอะไรบางอย่างนะฮะที่มีการยกกำลังนะฮะตัวโมเมนต์ที่ p เนี่ยนะฮะก็คือโมเมนต์ที่ p นะฮะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นกำลังของค่านะฮะก็มาซ้ำกันนะฮะทีนี้ frequency moment ก็คือเป็นโมเมนต์ของความถี่นะฮะ frequency moment นะเพราะนั้นก็มันก็จะเป็นการเอาค่าความถี่เนี่ยนะฮะมายกกำลัง p แล้วก็รวมกันนะอันนี้ก็จะเป็น p frequency moment อันดับที่ p นะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้มันหมายถึงอะไรนะหมายถึงอะไรนะฮะนะ frequency moment เมื่อเนี่ย p เท่ากับ0นะฮะถ้า p เท่ากับ0เนี่ยfrequency moment นะฮะอันดับ0นะฮะคืออันนี้เท่ากับจำนวนข้อมูลนะฮะที่แตกต่างกันนะเพราะว่าเนื่องจากเราพอเรายกกำลัง0นะฮะอันนี้เราสมมุติว่า0กำลัง0ได้0นะฮะถ้าให้0กำลัง0ได้0เนี่ยข้อมูลที่ไม่ปรากฏก็จะไม่ถูกนับนะฮะถ้าข้อมูลที่ปรากฏก็กำลังเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นค่า fs เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็กำลัง0ก็กลายเป็น1นะเพราะนั้น frequency moment อันดับที่0นะฮะก็คือจำนวนข้อมูลที่แตกต่างกันนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า number of distinct element ซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะใช้วิเคราะห์ต่อไปในเลคเชอร์นี้ด้วยนะฮะโอเคถ้าเป็น p เท่ากับ1นะฮะก็ first frequency moment นะฮะอันนี้เท่ากับ n นะฮะเพราะว่าทุกอย่างยกกำลัง1นะก็ได้เห็นอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากก็นับเฉยๆนะฮะซึ่งจริงถ้าต้องการจะนับแบบ approximate นะฮะก็ใช้ log n bit นะฮะทำจากข้างบนนะฮะที่เราพูดถึงเคาน์เตอร์นะฮะถ้า p เท่ากับ2นะฮะเป็น second frequency moment อันนี้คืออะไรนะฮะจะกลายเป็นอะไรมันคืออันนี้นะ sum ของ s เท่ากับ1ถึง m ของ fsกำลัง2นะฮะนะตัว second frequency moment เนี่ยมันคืออะไรนะฮะจริงๆมันก็เป็นค่าสถิติที่บอกอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วจริงๆสามารถเอาไปใช้มีแอปพลิเคชันที่เดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ตรงๆก็คือสมมุติว่าเราอยากได้ถ้าต้องการประมาณต้องการหาค่า variance ของความถี่นะฮะของความถี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเราอยากรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลทุกตัวเนี่ยนะฮะมันควรจะมีความถี่เท่ากับเท่าไหร่นะ n ส่วน m เนี่ยเพราะเรามีข้อมูล m ตัวนะฮะแต่เราก็มีเรามีข้อมูลทั้งหมด n ตัวแต่เราก็มีข้อมูล m แบบนะฮะเพราะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยควรจะมีความถี่ n ส่วน m นะฮะทีนี้ถ้าเราคำนวณ fs ลบอันนี้ยกกำลัง2นะฮะแล้วก็ซัมมันนะฮะ s เท่ากับ1ถึง m นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรนะผลรวมของกำลัง2ของความต่างของความเบ้นะฮะว่าเราข้อมูลมันไม่ยูนิฟอร์มเท่าไหร่นะฮะมันปรากฏไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยนะนี่คือจำนวนครั้งที่จะปรากฏแบบเฉลี่ยนะฮะอันนี้จำนวนครั้งที่ปรากฏจริงเนาะนี่ถ้าเกิดเราจับหารทั้งหมดด้วย m นะอันนี้ก็จะเป็นมองว่าเป็นค่าความแปรปรวนของความถี่นะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราจะกระจายออกมานะฮะเราก็สามารถคำนวณออกมาได้แบบนี้นะฮะก็1ส่วน m นะฮะของซัมของถ้าเรากระจายออกมาก็จะเป็น fs กำลัง2ลบ2 fs คูณกับ m ส่วน n นะแล้วก็บวก n ส่วน m ทั้งหมดกำลัง2นะของซัมทีนี้ประมาณต่อนิดนึงนะฮะสังเกตว่าถ้าเราซัมอันนี้ซัมของ fs นะฮะดูคู่นี้นะฮะดูซัมนี้กับอันนี้ซัมของ fs ก็จะได้อะไรออกมานะฮะ
ก็จะได้ n นะฮะก็จะเป็น n นะฮะก็มีส่วน m ตรงนี้เพราะนั้นก็เราตัดอันนี้มาก่อนนะฮะ s square s เท่ากับ1ถึง m อันนี้คือsecond moment นะฮะ second frequency moment ส่วนเทอมนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น m อยู่นี่อันนี้ซัมของ fs นะฮะกลายเป็น n ก็เป็น n ส่วน m คูณกับ n ส่วน m ก็เป็นกำลัง2นะฮะลบ2ก็คือ2 nm square แล้วก็บวก nm นั่นก็จะเหลือเป็นลบ n ส่วน m กำลัง2นะเพราะว่าเทอมนี้พอซัมแล้วก็จะกลายเป็น n ส่วน m square ลบ2นะฮะลงข้างหน้าแล้วนะฮะกลายเป็นอย่างนี้ก็ลบไปก็ได้เทอมนี้มาเพราะนั้นถ้าต้องการจะคำนวณ variance ของความถี่เราก็หลักๆก็ต้องใช้second ถ้าเรารู้second frequency moment เราก็สามารถคำนวณได้นะฮะและจริงสามารถเอาไปคำนวณอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหา frequency moment เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นตัวเป็นกรอบสำคัญของการออกแบบอัลกอริทึมแบบสตรีมมิ่งนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเหมือนว่าเรามีพารามิเตอร์เราเลือกได้จะโมเมนต์ตัวที่เท่าไหร่นะแล้วแต่ละตัวก็มีความหมายอยู่นะฮะว่ามันเป็นค่าสถิติที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ดูมีความหมายนะฮะเช่นค่านี้ถ้าเราเห็นว่าค่านี้มันเยอะแปลว่ามีการกระจายของไอเทมที่มันไม่ยูนิฟอร์มนะฮะก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมีก็จะมีข้อมูลบางตัวที่อะไรนะมีความนิยมมากกว่าตัวอื่นเราอาจจะเอาไปทำไปพิจารณาอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเรารู้ตัวนี้นะฮะโดยเฉลี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมีข้อมูลแตกต่างกันกี่ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นภาพรวมของปัญหาของสตรีมมิ่งนะฮะเขาก็จะโฟกัสอยู่ที่ตัวฟรีเควนซี่โมเมนต์เนี่ยแหละนะฮะพักหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เราดู12 012แล้วนะฮะจริงถ้าเกิด p เยอะๆนะฮะถ้าให้ p มีค่ามากๆนะฮะตัวโมเมนต์ตัวนี้นะฮะ s เท่ากับ1ถึง m ของ fs กำลัง p นะฮะตัวที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยนะฮะมันก็จะกินค่านี้ไปหมดเลยเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดเราถอดรูท1ส่วน p อันนี้จะมีค่าประมาณจำนวนครั้งความถี่นะฮะของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะฮะก็คือค่ามากสุดมันก็จะชนะขึ้นมานะฮะเพราะว่ากำลัง p เนาะนะฮะมันก็จะกินทุกตัวไปหมดนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวในผมนิยามตัว frequency moment ในคลิปนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาดูปัญหาแรกของเรานะที่เริ่มจริงจังก็คือจะดูที่นะเราก็จะประมาณนะฮะจำนวนนะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาดูการวิเคราะห์ประมาณจำนวนของข้อมูลที่แตกต่างกันในสตรีมนะอันนี้ก็คือเป็น zero frequency moment ที่0นะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันครับขอบคุณครับ